ัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกับในเทนไลฟ์นะคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยข่าวของหนุ่มๆจะได้กระชุ่มกระชวยหัวใจหนุ่มเอสกันตพงษ์นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ก็ยังคงหล่อเฟี้ยวอยู่เลยแถมลูกยังน่ารักมากๆอีกด้วยคุณคะวัย2ขวบพูดได้3ภาษาแล้วค่ะเป็นเด็กอินเตอร์ตั้งแต่อายุแค่2ขวบเท่านั้นค่ะนึ่งวาเลนติน่าลูกสาวสุดน่ารักของคุณพ่อดีกรีพระเอกเอสกันตพงษ์ที่สื่อสารได้ถึง3ภาษาทั้งภาษาไทยตามคุณพ่อภาษาเยอรมันตามคุณแม่แล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะว่าทุกวันนี้ลูกสาวและภรรยายังคงใช้ชีวิตไปมาระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีบ้านเกิดของภรรยาอยู่ตลอดค่ะเขาได้3ภาษาครับเขาก็จะผสมเลือกใช้ของเขาเองถ้าน้องอยู่กับผม2คนผมก็จะพูดภาษาไทยกับเขาถ้าอยู่กับคุณภรรยาก็จะให้คุณภรรยาพูดภาษาเยอรมันแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกัน3คนเราก็จะพูดภาษาอังกฤษแต่ทุกวันนี้เวลาเขาคุยวิดีโอคอลกับคุณตาคุณยายเขาก็จะปรับโหมดสวิชโหมดเลยเขาก็จะพูดภาษาเยอรมันแต่ว่าภาษาไทยตอนนี้เนี่ยเริ่มสำเนียงแปลงเพราะพูดภาษาอังกฤษเยอะกว่าอย่างที่แบบว่าเอาอันนี้ด้วยเขาจะบอกว่าอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยผมอยากให้ลูกสาวเรียนที่เยอรมันฮะที่เยอรมนีแต่ว่าคุณภรรยาบอกว่าถ้าลูกเรียนที่นู่นนั่นหมายความว่าไม่คุณพ่อก็คุณแม่ต้องอยู่กับคุณลูกซึ่งโอกาส 99.99% 100% ดีกว่าถ้าลูกเรียนที่นู่นก็ต้องเป็นคุณภรรยาไปอยู่ที่นู่นซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่เป็นครอบครัวแบบว่าพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกมากกว่าแต่ผมกะว่าในอนาคตจุดใดจุดหนึ่งก็คงให้เขาไปเรียนที่นู่นนะฮะและเพราะลูกสาวน่ารักขนาดนี้พ่อเอสก็เลยบอกว่ามีความคิดเรื่องมีน้องให้วาเลนติน่าบ้างแล้วแต่คงต้องรอให้ลูกสาวโตกว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะหน้าตาดีกันทั้งบ้านจริงๆมาที่ข่าวต่อไปค่ะมีเรื่องน่าตกใจค่ะเพราะจู่ๆโดนัทมนัสนันถูกสามีไล่ออกจากบ้านอุ๊ยเรื่องใหญ่เลยนะพักงานหน้าจอไปเป็นปีเพื่อเขียนบทละครเรื่องใหม่ของตัวเองสำหรับสาวเก่งโดนัทมนัสนันจนอยู่ติดบ้านหลังก่อนหน้านี้คุณสามีน่ะน้อยใจที่ไม่มีเวลาให้แต่พอให้เต็มที่กลับถูกสามีไล่ให้ออกไปทำงานซะงั้นน่ะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านนานจนสามีบอกว่าเธอช่วยออกไปทำงานใช่คุณตังก็บอกว่าตังว่าเราต้องไปทำงานแล้วแหละใช่ก็เลยเออก็แปลว่าเขาโอเคแหละก็พอแบบปีที่แล้วเนี่ยหยุดทำงานเขาก็แฮปปี้ตอนนี้เขาก็เริ่มไล่ออกไปทำงานเขาก็คงจะเบื่อฉันเริ่มรู้สึกว่าเธออยู่บ้านนานเกินไปส่วนแพลนเรื่องทายาทสาวโดนัทยังยืนยันว่าไม่พร้อมเลยแก้ขัดด้วยการซื้อน้องหมามาเลี้ยงได้2ปีแล้วทั้งให้ทำกิจกรรมส่งไปเรียนเหมือนลูกแท้ๆเลยค่ะเราเคยแบบเห็นพ่อแม่หมาคนอื่นอ่ะหรือแม่เราอย่างเงี้ยเรียกหมาว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวนี้เหรอโอ๊ยตอนนี้คืออินมากลูกเราคือแบบที่สุดคุยกันเรื่องแบบมีเบบีว่าเราคงอาจจะแบบยังไม่อยากยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็เลยมีหมาทีนี้พอมีเวลามีหมาเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเป็นลูกชายอ่ะเวลาคนถามว่าแบบจะมีลูกมันก็จะมีแล้วกำลังจะ2ขวบอันนี้คิดเองเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะเป็นหมาเราก็รู้สึกว่าเขารู้เรื่องมากๆสำหรับแฟนๆที่คิดถึงฝีมือการแสดงของสาวโดนัทเจ้าตัวบอกว่าปีนี้รับไปเลย3เรื่องจุกๆแถมบทบาทยังท้าทายแล้วก็แปลกใหม่ซะด้วยค่ะน้องหมาน่ารักมากโถโล่งอกไปทีที่แท้ไล่ออกมาทำงานนอกบ้านบ้างนะคะคราวนี้ไปต่อกันที่สาวสวยแก้มวิชญานีค่ะตอนนี้คือหุ่นสวยเสียใส่ชุดอะไรก็สวยแต่มีอยู่ชุดหนึ่งที่แก้มก็เซโนไม่กล้าใส่จริงๆจะเป็นชุดอะไรเดี๋ยวให้แก้มเล่าให้ฟังค่ะพัฒนาการความสวยของนักร้องสาวเสียงดีแก้มวิชญานีตลอด14ปีในวงการบอกเลยก้าวกระโดดมากตอนนี้ฉีแก้มหุ่นแซบเอวเป็นเอวอกเป็นอกแต่ถึงจะหุ่นดีแค่ไหนน้องแก้มบอกว่าชุดอะไรหนูใส่ได้หมดยกเว้นแค่ชุดเดียวก็คือบิกินี่ที่ยังไงก็ใจไม่ถึงไม่กล้าใส่ขนาดน้องสาวแท้ๆซื้อมาฝากเป็นเซตๆแต่แก้มก็ใส่หัวบอกว่าพี่ไม่มั่นจริงๆอ่ะเราก็ได้ประมาณนึงของเราเราเคยลองมั้ยครับไม่อ่ะชุดว่ายน้ำเราก็เราใส่เป็นชุดออกกำลังกายอ่ะพี่หวาเป็นฟิลนั้นมากกว่าเรารู้สึกใส่แล้วเราสบายใจใส่แล้วเราออกกำลังกายใส่แล้วเราแบบแฮปปี้อะไรที่เราใส่แล้วเราแฮปปี้ก็จบคือเรียกว่าบิกินี่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางจริงๆไม่ใช่ทางจริงๆจริงๆมีคนแนะนำให้ลองไม่แก้มเลยก็น้องสาวดิฉันนะคะคุณเกดเขาก็ใส่ฝอใส่บิกินี่อยู่แล้วเงี้ยแต่คือเราว่ามันอยู่ที่ตัวเราอ่ะถ้าเราต่อให้ใครบอกว่าอันนี้ดีมากนะแต่ถ้าเราไม่อินน่ะทำไงอ่ะเราก็ไม่รู้สิไม่ใช่ไม่ลองนะแต่มันใส่แล้วมันไม่สบายตัวเราไม่ใส่อ่ะแม่เคยลองมาใส่แล้วมันรู้สึกไม่รอด
เรื่องชุดบิกินี่แม้จะไม่มั่นใจแต่ถ้าเป็นเรื่องงานแก้มบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรพร้อมทำหมดหากมีโอกาสและถ้ามีเวลาว่างก็จะไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพรวมถึงใส่ใจเรื่องอาหารการกินจะได้คงความสวยสับได้ตลอดไงจ๊ะหมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะ11โมงเกาะติดจอที่รายการในตะเทนได้เลยเพราะว่าน้ำชาชีระนัทจะบุกมาที่เวทีในตะเทนของเราพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในรอบ14ปีค่ะส่วนคืนนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ